เมื่อพ่อเลี้ยงหนุ่มหุ่นนายแบบสุดแซ่บเสน่ห์เหลือล้นที่ดูเป็นผู้ชายแสนดีโรแมนติกแถมช่างเอาอกเอาใจแต่เขานั้นกลับมีความลับซ่อนอยู่เพราะเขามีความต้องการที่จะวิบวับกับผู้หญิงเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง What's Lie Below หนังเปิดตัวที่ลิบบี้ลูกสาววัยฮอร์โมนพลุ้งพล่านอายุ16ปีคนนี้นะครับที่เพิ่งกลับมาจากการเข้าแคมป์เมื่อถึงบ้านแม่ของเธอมิเชลก็ตะโกนเรียกแฟนใหม่ของเธอเพื่อจะแนะนำให้รู้จักกับลูกสาวแล้วแฟนใหม่ของแม่ก็เดินขึ้นมาจากทะเลสาบแบบที่เรียกว่าอย่างหล่อบอดี้อย่างแซ่บทำเอาลิบบี้ถึงกับตะลึงตึงๆจนต้องกลืนน้ำลายเลยทีเดียวมิเชลได้บอกกับลูกสาวว่านี่จอห์นแฟนใหม่ของแม่เองนอกจากว่าเขาจะดูดีมีเสน่ห์แล้วเขายังรู้จักเอาอกเอาใจโดยมีของขวัญกล่องเล็กๆมาฝากลิบบี้ด้วยเพราะจอห์นรู้มาว่าลิบบี้อยากจะเป็นนักโบราณคดีสิ่งนี้คือกำไลหินจากชนเผ่าเก่าแก่แล้วเขาก็ไล่ความเป็นมาของกำไลอย่างยืดยาวแล้วตบท้ายด้วยมุกตลกว่าถ้าเธออยากได้ใบเสร็จมันอยู่ในกล่องนะพร้อมขยิบตาเฟี้ยวๆให้ลิบบี้หนึ่งทีหลังจากนั้นเมื่อลิบบี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเธอก็ได้แอบดันหนมนมหนีบนมให้ฟูเซ็กซี่ใสๆก่อนจะออกมากินข้าวเย็นพร้อมกับจอห์นและแม่ซึ่งลิปปี้ก็แอบหิวอยู่เหมือนกันแต่ก็น่าจะไม่ใช่หิวข้าวขณะที่นั่งกินข้าวกันแม่ก็เล่าให้ฟังว่าจอห์นทำงานเป็นนักพันธุศาสตร์ทางน้ำจอห์นบอกว่าเขามาเป็นทีมกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเขาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งมีชีวิตน้ำจืดเพราะโลกมีน้ำจืดเพียง 2.5% นอกนั้นเป็นน้ำเค็มเขากำลังหาทางให้สิ่งมีชีวิตในน้ำจืดปรับตัวได้ในน้ำเค็มเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อได้สองแม่ลูกฟังจอห์นอธิบายอย่างเพลิดเพลินแล้วแม่กับจอห์นก็ได้โอบกอดกันโดยจอห์นได้เอื้อมมืออีกข้างมาแตะที่ไหล่ของลิปปี้เบาๆคืนนั้นลิปปี้หิวน้ำเลยเดินออกจากห้องไปหยิบน้ำก็ได้ยินเสียงจอห์นกับแม่นั้นวิบวับกันเสียงดังลั่นเธอก็เลยอยากจะแอบดูพยายามจะก้มดูตรงช่องประตูแต่พอเห็นเงาคนเดินมาลิปปี้เลยรีบกลับไปแกล้งนอนหลับที่ห้องจอห์นเดินมาหยิบน้ำกินแล้วเห็นประตูห้องลิบบี้เปิดอ้าอยู่เขายืนมองลิบบี้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดประตูให้เช้าวันรุ่งขึ้นลิบบี้ได้เดินเล่นอยู่ข้างๆบ้านขณะหยิบก้อนหินก็โดนตะขาบกัดที่มือเธอก็เลยจะเอาเท้าเหยียบแต่จอห์นมาเห็นพอดีเลยห้ามเอาไว้เขาบอกว่านั่นคือสโกโรแพนด้าซึ่งหายากมากๆแล้วมันแค่อยากจะปกป้องลูกของมันลิบบี้ก็เลยขอโทษบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆจอห์นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ได้เอามือลิปปี้มาเป่าต่อมาลิปปี้ก็ได้มาหาแม่ที่ห้องนอนแม่ดูไม่ค่อยสบายแม่บอกว่าท้องมีอาการแปลกๆสงสัยอาหารจะเล่นงานเอาแล้วแม่ก็บอกว่าจอห์นขอแม่แต่งงานซึ่งแม่ก็ตอบตกลงลิปปี้รู้สึกอึ้งไปนิดหนึ่งแต่เธอก็โอเคเพราะอยากให้แม่มีความสุขแล้วแม่ก็ยังบอกอีกเรื่องหนึ่งคือจอห์นไม่รู้ว่าแม่อายุ42เขานึกว่าแม่อายุ35แต่เดี๋ยวแม่จะบอกจอห์นเองเวลาต่อมาลิบบี้ก็ได้แอบมองจอห์นจากที่หน้าต่างเขาไปวิ่งออกกำลังกายมาเหงื่อท่วมเขาถอดเสื้อผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็บิดใส่ปากตัวเองต่อมาลิบบี้ก็มาหยิบน้ำบัดลมตั้งใจจะเอาไปให้จอห์นเธอเลยมาหาจอห์นที่ห้องทำงานซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านแต่จอห์นบอกว่าเขากินโซเดียมไม่ได้แต่ก็ขอบคุณแล้วจอห์นก็ชวนลิบบี้มาดูงานของเขาซึ่งเป็นตู้สั่นน้ำจืดพวกเขาพายเรือไปเก็บตัวอย่างกันระหว่างนั้นลิบบี้ก็ถามจอห์นว่าคุณอายุเท่าไหร่และจอห์นก็บอกว่าเขาอายุ30จอห์นได้ถอดเสื้อผ้าแล้วขอให้ลิบบี้ช่วยจับขาของเขาเพื่อจะเอื้อมไปเก็บตัวอย่างปลาไหลเอามาใส่ถุงพลาสติกตอนนั้นเองประจำเดือนของลิบบี้ก็เกิดไหลออกมาจอห์นเห็นก็เลยเอาเสื้อไปอุดไว้ลิบบี้ก็ตกใจมากๆจอห์นรีบขอโทษแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดมากแล้วจอห์นก็เอาลิ้นเลียมือที่เลอะเลือดทำให้ลิบบี้นั้นอึ้งไปเลยพอพายเรือกลับมาจอห์นก็บอกให้เธอทิ้งเสื้อเขาในถังขยะแล้วลิบบี้ก็รีบไปอาบน้ำจอห์นได้เปิดประตูเข้ามาถามว่าเธอโอเคไหมลิบบี้บอกว่าเธออาบน้ำอยู่จอห์นก็เลยปิดประตูเสียงดังเพื่อทำให้เธอคิดว่าเขาได้ออกไปแล้วแล้วจอห์นก็ได้มาสูดดมกลิ่นอยู่ตรงม่านจากนั้นเขาก็หยิบเสื้อที่เปื้อนประจำเดือนขึ้นมาดมแล้วเอาเสื้อไปลิบบี้เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเธอพยายามจะโทรหาเพื่อนแต่ก็โทรไม่ได้
จึงได้แชทข้อความไปหาเพื่อนให้ช่วยมาหาเธอที่นี่หน่อยเพราะแม่ของเธอจะแต่งงานกับคนที่ไม่ปกติแต่วันนี้เพื่อนของเธอก็ไม่ว่างลิบบี้ก็เลยบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้คืนนั้นพอลิบบี้เข้านอนเธอก็ได้เห็นแสงสีแดงส้มสว่างเข้ามาในห้องเธอเลยมองไปที่หน้าต่างและเห็นจอห์นเดินลงน้ำจนจมมิดหัวไปเธอตกใจอย่างมากรีบมาเคาะประตูเรียกแม่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพอบิดลูกบิดก็พบว่าประตูห้องนั้นล็อกเธอเลยออกไปดูที่ทะเลสาบขณะที่ลิปปี้กำลังก้มดูจอห์นก็มาอยู่ด้านหลังเธอเขาสะบัดตัวแล้วเดินมาหาลิปปี้จอห์นถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ลิปปี้ก็ถามเขากลับว่าแล้วคุณล่ะเขาบอกว่าเขาละเมอตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วลิปปี้บอกว่าเธอเห็นเขาเดินลงทะเลสาบไปจอห์นก็เลยพูดว่าอะไรนะดูตัวผมสิแห้งสนิทเลยแล้วจอห์นก็ขอโทษที่อาจจะทำให้เธอกลัวเพราะเขาป่วยเป็นโรคนอนละเมอเดินออกไปข้างนอกแต่ลิปปี้นั้นก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อพร้อมกับพูดว่าคุณล็อกประตูห้องทุกครั้งที่เดินละเมอออกมาเหรอเช้าวันรุ่งขึ้นลิปปี้นั้นก็ล็อกประตูห้องและนั่งหลับจนถึงเช้าแล้วเธอก็ได้ยินเสียงแม่เรียกหาเธอแม่ขอให้เธอช่วยไปซื้อของที่ร้านขายยาให้ทีเป็นพวกขิงกับที่ทดสอบการตั้งครรภ์เพราะจอห์นออกไปวิ่งข้างนอกอีกนานกว่าจะกลับลิบบี้เลยเข้าเมืองไปเพื่อซื้อให้ระหว่างที่อยู่ในร้านขายยาลิบบี้ก็ได้เห็นกับผู้ชายคนหนึ่งคล้ายๆจอห์นเดินไปกับผู้หญิงลิบบี้ได้ตามออกมาดูก็เห็นจอห์นแต่ก็ตามไปไม่ทันเพราะเจ้าของร้านขายยาได้ตามมาบอกว่าเธอลืมจ่ายตังค์เมื่อลิบบี้กลับมาถึงบ้านก็เจอเพื่อนกำลังนั่งดีด้าอยู่เธอเอาของไปให้แม่แล้วถามแม่ว่าให้เธออยู่เป็นเพื่อนไหมแม่บอกว่าไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนเถอะแล้วจอห์นก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะดูแลเธอเองลิบบี้บอกว่าถ้ามีอะไรแม่ก็ตะโกนเรียกได้เลยนะพอลิบบี้ลงมาหาเพื่อนเพื่อนก็ดีด้าบอกว่าจอห์นนั้นแซ่บเวอร์แต่ลิบบี้ก็บอกว่าจอห์นประหลาดเพื่อนก็สงสัยว่าเขาประหลาดยังไงลิบบี้บอกว่าเมื่อคืนเธอเห็นจอห์นเดินลงไปในทะเลสาบที่มีแสงสีแดงส้มแล้วก็เคยเห็นจอห์นดื่มเหงื่อของตัวเองแล้วจอห์นก็ยังจับไอ้นั่นของเธอด้วยลิบบี้นั้นรู้ว่าแม่รักจอห์นมากคงไม่เชื่อในสิ่งที่เธอบอกเพื่อนก็เลยอาสาจะขึ้นไปบอกเรื่องทั้งหมดให้แม่ของลิบบี้ฟังส่วนลิบบี้หลังจากหยิบของในตู้เย็นกินก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาก็ถามแม่ว่าเพื่อนของเธอไปไหนแม่บอกว่าเธอเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองแล้วแม่ก็บอกว่าเธอท้องลิบบี้ได้ถามแม่ว่าเพื่อนของเธอได้บอกอะไรแม่หรือยังทำให้แม่ของเธอไม่พอใจมากว่าทำไมถึงไปพูดให้เพื่อนฟังแบบนั้นไม่ว่าลิบบี้จะพูดยังไงแม่ก็ไม่เชื่อเธอเลยเพราะตอนนี้แม่หลงจอห์นอย่างมากแถมยังให้ลิบบี้ขอโทษจอห์นอีกแต่จอห์นบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหันมาขยิบตาให้ลิบบี้อีกครั้งลิบบี้ตกใจมากรีบเข้าไปดึงตัวแม่ออกมาจนโดนแม่ตบไปที่หน้าลิบบี้เลยบอกจอห์นว่าความจริงแม่อายุ42แล้วถ้าจอห์นวางแผนอยากจะมีลูกอีกคนคงไม่ได้พอจอห์นรู้ก็โมโหมากเลยเดินออกจากบ้านไปส่วนแม่ก็โกรธลิบบี้มากเช่นกันคืนนั้นลิบบี้ได้เห็นไฟสีแดงส้มอีกครั้งเธอเลยรีบไปที่ห้องนอนของแม่แต่ปรากฏว่าแม่ได้หายไปแล้วลิบบี้ตกใจออกมาดูที่ทะเลสาบแต่ก็มืดมากเธอเลยไปขับรถมาจอดแล้วเปิดไฟก็พบกับวัตถุประหลาดลิบบี้จึงรีบเข้าบ้านหยิบมือถือเพื่อโทรหาเพื่อนแต่กลับได้ยินเสียงมือถือเพื่อนอยู่ในห้องใต้ดินเมื่อลิบบี้ลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องทำงานของจอห์นก็เจอแม่ถูกมัดนั่งแช่อยู่ในอ่างน้ำขณะที่เธอกำลังพยายามจะช่วยแม่ก็ได้ยินเสียงจอห์นกำลังเดินเข้ามาเธอเลยรีบหาที่แอบจนชนถังเกลือหกเมื่อจอห์นเดินเข้ามาเหยียบบริเวณนั้นเขาก็เกิดอาการไหม้จนต้องไปสวมรองเท้ามาเพื่อจะมารอแม่ของลิบบี้คลอดลูกพอเด็กคลอดออกมาจอห์นก็อุ้มทารกออกไปเขาได้คายอะไรบางอย่างใส่ปากของทารกขณะที่เธอพยายามจะโทรแจ้งตำรวจก็เหมือนมีเครื่องอะไรบางอย่างปิดกั้นสัญญาณเธอก็เลยทุบเครื่องนั้นทิ้งแล้วเธอก็สามารถโทรหาตำรวจได้เธอบอกว่าพ่อเลี้ยงจะฆ่าเธอและแม่พร้อมบอกที่อยู่ขณะที่ลิบบี้กำลังแอบอยู่เธอก็ตกใจสุดขีดที่เห็นเพื่อนเธอตายอยู่ในน้ำตอนนั้นเองจอห์นก็เข้ามาจับตัวลิบบี้เขาจับเธอชูขึ้นเธอจึงเอื้อมมือไปคว้าเกลือมาปาใส่เขาจนปวดแสบปวดร้อนแล้วลิปปี้ก็รีบไปช่วยแม่ของเธอแล้วพากันหนีออกจากบ้านไปแม่ที่เดินไม่ค่อยไหวก็ได้ล้มลงหน้าบ้านแล้วทั้งคู่ก็โดนจับไปพอลิปปี้รู้สึกตัวอีกทีเธอก็ถูกจับมัดเอาไว้แล้ว
เธอก็ได้เห็นจอนที่หน้าตาเหมือนกันหลายคนเดินมาทุบกำแพงบ้านลิปปี้พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแล้วจอนที่หน้าเป็นแผลก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับคายอะไรบางอย่างใส่ปากของลิปปี้จนเธอสลบไปแล้วหนังก็จบลงสำหรับหนังเรื่องนี้จอนก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนประเภทสัตว์น้ำจืดที่หาทางจะอยู่รอดจากน้ำเค็มจึงได้จับสัตว์น้ำจืดมาทดลองให้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในน้ำเค็มให้ได้และเขาก็แค่ต้องการหาผู้หญิงไว้เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองเท่านั้นโดยส่วนตัวสำหรับหนังเรื่องนี้เท่าที่ผมได้ยินมาสาวๆบอกกันเยอะเลยครับว่าพระเอกหนังเรื่องนี้หล่อมากๆและหุ่นก็แซ่บโคตรๆผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้ตั้งใจเลือกพระเอกมาเพื่อเอาใจสาวๆหรือเปล่าแล้วสาวๆล่ะครับคิดว่าจอนหล่อแซ่บจริงหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับแต่ถ้าจะมีเอเลี่ยนแบบนี้จริงๆเรื่องหน้าแอดขอให้เป็นเอเลี่ยนสาวสวยหุ่นแซ่บๆบ้างนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ